คะคือจะบอกว่าเป็นเวลา5โมงเย็นนั่นเองหลัง5โมงเย็นก็สามารถรับได้นะคะโอเคเรามาดูกันดีกว่าว่าดาร์คเชดได้อะไรสวัสดีค่ะพบกับสายจากแอมสายชาแนลค่ะวันนี้ก็ครบแล้วค่ะ7วันสำหรับวีคแรกนะสำหรับweekly reward ที่เป็น September collection นะคะตอนนี้ออทัมเล็บไซมีทั้งหมด7นะเดี๋ยวเราไปดูที่สโตรเลจกันตอนนี้ไซออกเข้าเกมใหม่หลังจากที่รับตัวใบไม้มา7วันนะคะซึ่งใบไม้เนี้ยคือเขาบอกว่ารับทั้งหมดตอน12 CET ใช่ป่ะ PM 12 PM CET 12 PM ก็คือตอนเที่ยงนะคะซึ่งเวลา CET ก็คือเวลาอเมริกาตอนกลางมั้งเซ็นทรัลอะไรสักอย่างนี่แหละเป็นเวลาทางอเมริกานะคะเพราะฉะนั้นจะตรงกับเราประมาณ5 PM นะคะอันนี้เคยบอกไว้ที่คลิปอีกคลิปนึงแล้วนะเดี๋ยวแปะไว้บนขวาให้นะคะคือจะบอกว่าเป็นเวลา5โมงเย็นนั่นเองหลัง5โมงเย็นก็สามารถรับได้นะคะโอเคเรามาดูกันดีกว่าว่าดาร์คเชดได้อะไรก็เข้ามาแล้วก็อย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งบิ๊กปิงนะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆคลิปต่อไปนะคะมาดูกันเถอะว่าจะได้อะไรสำหรับการสุ่มไม่รู้ว่าจะตกฟู้ดไหมหรือว่าจะตกตัวใดตัวหนึ่งที่อยู่ในดาร์คเชดนะถ้าดีๆสุดก็อาจจะได้ไฮตัวนี้ที่อยากได้มากนะคะเป็นไฮที่อยากได้นะคะไฮซูเปอร์สติชันอีกอันนึงก็ถ้าดีสุดๆเลยก็จะเป็นดาร์คไททันนะคะอันนี้เคยแจกในดาร์คกับDust and Dawn นะคะที่เป็นอีเวนต์ความมืดกับแสงสว่างนะกล่องนี้เป็นกล่องอีกกล่องนึงค่ะคู่กับไลท์ก็ได้มาแสนหกวอตโอเคได้แค่นั้นแหละค่ะจบแล้วไปแล้วค่ะมาเดี๋ยวเราไปดูกันว่าแผ่นต่อไปจะเป็นยังไงสำหรับการเริ่มต้นวันจันทร์ที่จะถึงนี้นะคะโอเคไปซะละสำหรับการเริ่มต้นวันจันทร์หน้านะคะที่จะถึงเนี่ยจันทร์พรุ่งนี้นะคะเริ่มวันที่7ถึงวันที่13ต้องอันนี้ต้องรับตัวที่เป็นเห็ดนะคะรูปเห็ดทั้งหมด7อันก็คือ3วันแรกนะคะเหมือนเดิมก็คือได้เพชรแล้วก็ได้เลเจนด์นะคะแล้วก็อันสุดท้ายก็จะเป็นตัวเห็ดที่เป็นอันนี้เนี่ยก็จะได้ไลท์เชสซึ่งตรงข้ามกับดาร์คเชสเนาะแล้วก็ตัวที่เป็นเหมือนเฮเซลนัทนะน่าจะใช่แหละเราก็ใช่มันเป็นรูปขนมแบบนี้นะคะเหมือนเป็นหยดขนมที่เคลือบช็อกโกแลตอันนี้จะได้สุดท้ายนะคะจะได้เป็นพรีมอลเชสแล้วก็สุดๆเลยของวีคที่4นะสิ้นเดือนพอดีนะคะจะได้ตัว H ซึ่งเป็นไฮจำไม่ได้ว่าชื่ออะไรอะ Hก็คือเป็นกล่อง H นั่นเองนะคะสีดำๆจริงๆก็มีคลิปแล้วเนาะที่แบบว่าเราอธิบายไปแล้วว่าตรงนี้นะคะเขาบอกว่า drop by every day after 12 p.m. CET นะคะ to claim special item ก็คือหมายถึงอันนี้เพิ่งมีมาบอกเป็นคำนี้นะคะซึ่งคลิปก่อนหน้าที่เป็นการรับเพชร10เม็ดเนี่ยสายได้บอกไปแล้วแต่ว่าคลิปนั้นก็คือขึ้นเป็นตัว textหรือว่าเป็นคำข้างล่างนั่นเองนะคะว่ามันเท่ากับ5โมงประเทศไทย5โมงเย็นนะคะ5โมงเย็นก็คือ5 PM ในบ้านเรานั่นเองก็คืออันนี้เป็นเวลาที่เป็นเวลาเซ็นทรัลอะไรสักอย่างที่เป็นเวลาอเมริกาทางตกตอนกลางแหละเขาย่อมาจากเซ็นทรัลนะคะจำไม่ได้ตอนนั้นไปเซิร์ช Google แล้วก็ถ้าแปลงนะคะจะเท่ากับไทม์โซนของเราตอน5 PMหรือว่า5โมงเย็นประเทศไทยนะคะก็เพราะฉะนั้นใครที่ถามนะคะหลายๆคนถามว่าทำไมถึงไม่ได้ของให้รับหลังจาก5โมงนะคะเข้าออกเกมเข้าใหม่แล้วก็จะได้ของไม่ว่าจะเป็นตัวใบไม้แล้วก็ตัวของรางวัลที่จะได้ในวันนั้นๆ นะคะทุกวันที่3วันที่6วันที่7นะคะคราวนี้ใบไม้เนี่ยได้รับเวลา5โมงเย็นส่วนของขวัญก็คือสมมติได้รับใบไม้มาแล้วเนี่ยก็ให้ปัดเกมหรือว่าปัดแอปคิวแอปคิวโปรเซสทุกอย่างทิ้งนะคะแล้วก็เข้าเกมมาใหม่อย่างที่บอกตั้งแต่คลิปแรกของการรีวิวตัว weekly report นะคะก็คือให้เห็นโลโก้เกมตึ้งๆเข้ามาอันนั้นถือว่าทำถูกต้องเพราะฉะนั้นก็คือจะเข้าใหม่นะคะแล้วก็จะได้เจอของที่ได้รับในวันนั้นๆประมาณนี้นะคะแล้วก็เนี่ยแหละมีทั้งหมด3คลิปแล้วสำหรับ September collection แล้วก็อย่าลืมกันแล้วกันนะข้อนี้อันนี้อธิบายไว้ทุกคลิปเลยเดี๋ยวจะไม่ได้ของกันโอเควันนี้ไปแล้วค่ะขอบคุณที่รับชมวันนี้ลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งปิ๊งๆนะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดที่ใหม่ๆบ๊ายบายสวัสดีค่ะยี่